พูดเรื่องวิ่งกันนะฮะแม่ก็ชวนไงชวนลุงหน่อยชวนลุงหน่อยลุงหน่อยที่ว่านี้คือเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลุงวิ่งไหวเหรอนั่นสิลุงตอบแล้วลุงว่าไงลุงบอกแบบนี้ว่าคือมีน้องๆเนี่ยนะที่จัดกิจกรรมนะครับเขาก็บอกว่าอยากจะชวนให้มาวิ่งกันหน่อยจะได้รับฟังเสียงของประชาชนว่าประชาชนเขามีความเห็นต่อรัฐบาลอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่บอกว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอาจจะมีการเตรียมประกาศใช้พรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพนะโดยยืนยันว่าในที่ประชุมฝ่ายความมั่นคงเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้และไม่มีแนวทางเตรียมรับมือกับการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใดแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจจะมีการก่อเหตุได้ส่วนคำถามที่ว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาสให้นักกิจกรรมทุกกลุ่มแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่รู้ใครจะแสดงออกอะไรส่วนกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันที่12มกราคมปีหน้ายืนยันว่าไม่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปติดตามสถานการณ์นะครับเห็นรองนายกประวิตรเองแกก็บอกเหมือนกันนะว่าโอ้ยจะให้ไปวิ่งอะไรเดินยังไม่ไหวเลยน้องๆเขาชวนทุกทีไม่เคยทุกทีหญิงไปลงพื้นที่ที่ไหนก็ไม่ค่อยจัดงานเสวนาวีวอสอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะความมั่นคงไม่เคยติดตามมีแต่สันนิบาตไปนั่งจดไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอจริงผมเคยเจออารมณ์แบบยกมือถามว่าให้พูดใหม่ได้ไหมที่จดไม่ทันสาธิมานอกเครื่องแบบไปนั่งจดอะไรนั่งถามไม่รู้เจอแต่อย่างนี้จริงๆนี่มีเจอแบบนี้อีกต่างจังหวัดอ่ะขอข้อมูลจากนักข่าวจดไม่ทันจดไม่ทันจดไม่ทันมีเจอแบบนี้ด้วยอ่ะถามท่านนายกกันบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็แสดงความเห็นต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลนะบอกว่าถ้ามองในแง่ของรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวก็สามารถชุมนุมได้แต่ว่าการชุมนุมต่างๆเนี่ยต้องไปดูกฎหมายลูกมีอะไรบ้างพรบการชุมนุมพรบอื่นๆเช่นพรบจราจรด้วยก็ต้องดูว่ามันสามารถที่จะอนุญาตได้ตามกฎหมายคู่นี้หรือเปล่าอยากไปวิ่งมาราธอนกันนะเออที่อาจารย์อยากไปวิ่งอ่ะนึกอยากวิ่งวันเดียวกันทำไงอ่ะหรือผมบอกว่าผมก็ผมอยากวิ่งคุณไม่ให้วิ่งแล้วถ้าผมอยากไปวิ่งอ่ะคุณจะทำไมอ่ะจริงๆเราต้องส่งเสริมสุขภาพเนาะนี่เป็นหลักการช่วยเรื่องการให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านเองก็เคยพยายามรณรงค์อยู่ทุกวันพุธจนวิงเวียนเป็นลมแล้วก็เลิกไปแล้วเนี่ยควรจะสนับสนุนต่อเนื่องนะฮะนะฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับคอยสนใจกฎหมายลูกด้วยถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ขัดกฎหมายลูกก็ไม่แพ้เพื่อขัดข้องอยู่แล้วนะครับระมัดระวังหน่อยนะไม่อยากให้มีการเผชิญหน้ากันอีกต่อไปเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมาอีกแล้วก็จะโทษใครล่ะคนนี้นะรัฐบาลก็ทำได้ด้วยตามกฎหมายประชาชนก็ต้องแสดงความเห็นกันมาว่าเอ๊ะมันเห็นสมควรหรือไม่สมควรอะไรกันยังไงเนี่ยคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องออกมาพูดบ้างนะว่ามึงอย่าทำกันเลยขอร้องกันเถอะอะไรทำเอาเนี่ยนะมันต้องเป็นมาตรการทางสังคมด้วยกันนะครับทีนี้ตัวกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยมีการส่งเทียบเชิญท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานด้วยเพื่อที่จะรับฟังเสียงประชาชนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องวิ่งผมไม่ตอบขี้เกียจจะตอบแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในช่วงท้ายของการตอบคำถามเนี่ยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองถือเป็นเรื่องธรรมดานะทำใจได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่จำเป็นก็อย่ามาถามเพราะเหมือนกับตีปิงปองโต้กันไปโต้กันมาไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นจะเห็นได้ว่าผมลดแรงไปเยอะนะฮะส่วนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการจัดกิจกรรมการเมืองที่นำประชาชนมาลงถนนหรือก่อม็อบเพราะเรามีความลำบากยุ่งยากมาเยอะแล้วมีบทเรียนมามากมายการเมืองแบบนี้ไม่ใช่ทางออกและสร้างผลกระทบเพิ่มขึ้นในขณะนี้ประเทศชาติมีปัญหามากอยู่แล้วทั้งด้านเศรษฐกิจภัยแล้งขณะที่สถานการณ์การเมืองยังมีหนทางที่จะเดินไปได้ไม่จำเป็นต้องเดินถนนนะฮะคือทำไมต้องอันนี้พูดนำตรงนะว่าทำไมต้องมองว่าทุกอย่างที่คนอื่นทำเนี่ยมันจะไม่ดีไปหมดเป็นผลกระทบต่อบ้านเมืองไปหมดและนี่เขาก็ไม่ได้ชุมนุมอะไรอ่ะเขาก็จะไปวิ่งกันอ่ะใช่ใช่ถูกไหมฮะมันไม่ได้มีเวทีไม่มีการปาสายอะไรหรือถ้าเขาจะปาสายในธรรมศาสตร์มันก็เป็นเรื่องที่ธรรมศาสตร์เขาก็จะให้จัดหรือไม่ถูกไหมฮะส่วนเขาวิ่งถ้าเขาวิ่งเหมือนกับมาราธอนปกติที่เขาวิ่งกันเนี่ยก็คือไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไม่ได้ไปชุมนุมประท้วงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่เขาวิ่งกันใช่ไหมฮะครบรอบเสร็จกลับเข้ามาที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาจะให้ลงให้เหรียญอะไรกันมันก็เป็นสิทธิที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตัวน้องๆเองที่จัดกิจกรรมก็บอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็มีรูปแบบการวิ่งเหมือนกับงานวิ่งทั่วไปเลยมีทั้งเหรียญรางวัลมีทั้งระยะทางที่มันชัดเจนจุดให้น้ำมีที่ไหนอย่างไรบ้างนะฮะแต่คำถามก็คือว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยทั้งที่รัฐธรรมนูญเราก็รองรับแต่กลับเอาพระราชบัญญัติ
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์เนี่ยต่ำกว่ารัฐธรรมนูญมาเป็นมาบังคับใช้หรือจะยอมรับหลายคนอาจจะบอกว่าวิโรจน์คุณเลี่ยงบาลีนี่เขาไม่ได้วิ่งมาราธอนหรอกเขากำลังแสดงพลังที่เขาจะไม่เอาลุงอ่ะว่างั้นผมก็บอกแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยใช่ใช่เขาไปเอาว่ามีอะไรหรือว่าจะชุมนุมชื่นชมได้อย่างเดียวนั่นแหละสิก็อย่างที่พวกคุณทำปัญหาไงปัญหาคือรัฐบาลไม่พยายามแก้ไขปัญหาโดยพยายามที่ไม่ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกมาบ้างแต่พยายามจะปิดฝากาที่เราพูดกันอะแล้วให้มันเดือดอยู่ในนั้นมันไม่ได้นะอาจารย์มันจะดันออกมาแบบยิ่งเดือดมากๆมันก็จะดันแบบรุนแรงใช่ไหมแต่ถ้าเขารู้จักผ่อนบ้างให้มันมีอิสระบ้างและเปิดโอกาสบ้างแล้วลองดูปฏิกิริยาของผู้คนในสังคมบ้างเพราะถึงอย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในระบบอ่ะเขารัฐบาลยังคงมีความมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ดีแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมานะอันนี้เป็นบารอมิเตอร์ที่ดีพอสมควรที่รัฐบาลเนี่ยจะได้รับรู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลกระทบในแง่บวกไปหมดอ่ะมันมีผลกระทบในด้านลบต่อคนบางกลุ่มซึ่งถ้าเขาไม่พอใจไอ้สิ่งเหล่านี้เสียงสะท้อนถ้าคุณเอามาบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณมีความมั่นคงอยู่ในตำแหน่งได้ไปยาวนานยิ่งกว่านี้อีกนะฮะ คือประชาชนเขาไม่เอาคุณเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่สามารถจัดการปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องความอยุติธรรมรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วกลับไปแก้